How's it going, guys? I'm Prince from Prince TV React, and today I'm going to be checking out the Thai stand-up comedy episode 2. I checked out episode 1 yesterday, where the comedian Note actually introduced himself, interacted with the audience, and there's a funny bit with the actress Bella. That was fun, but I really want to know more about the show and get into the jokes, okay? We didn't get into jokes yesterday. So let's check out the episodes, because episode 12, like episode 2 to 12, those are the stand-up bits. So I can't wait to check out. Let's start with the first one, episode 2 of the Thai stand-up comedy. Let's play. ความเดิมจากตอนที่แล้วหากพวกเรากำลังสบายจงปรบมือพันClap our hands. Yeah, we did that last. ถ้าจะตบอย่างเงี้ยเกาขาตัวเองเล่นไปนะหากพวกเรากำลังสบายจงปรบมือพลันท่านผู้ชมครับผมจัดเดี่ยว12ครั้งนี้ขึ้นมา Do 12 show เจตนาที่แท้จริงคือเพื่อรวบรวมผู้คนเป็นจำนวนมากแล้วก็ประกาศครับผมจะแต่งงานนะครับGirl, Bella. She knows the thing that they know. That can lead you เป็นโสดมาเป็นเวลายาวนานมากอีกไม่กี่วันก็จะแตะ50แล้วนะครับคือมันทนมานานจนมันไม่ไหวละคือข้างในมันร่ำร้องกระแสแห่งการแบบสืบพันธุ์มันปัดปวดตัวเองมากมายมันก็เลยจำเป็นจะต้องหาใครสักคนหนึ่งเราต้านทานไม่ได้หรอกครับมันเป็นเรื่องธรรมชาติเหมือนเราเคยดูสารคดีไอ้นี่มั้ยปลาแซลมอนนะ yeah, เกิดในน้ำจืดว่ายลงไปโตในน้ำทะเลพันกว่ากิโลนะพันกว่ากิโลนึกสิประมาณกรุงเทพเบตงพันกว่ากิโลลงไปโตที่นั่นแต่พอถึงฤดูที่ตัวเองจะผสมพันธุ์มันจะทนตัวเองไม่ได้มันจะว่ายย้อนทวนน้ำขึ้นมาไม่รู้ทำไปทำไมทวนขึ้นไปน้ำตรงน้ำตกขึ้นไปผ่านดงหมีจับแตกต้องผ่าฟาฟันเอาตัวเองให้รอดเพื่อไปจุดที่ตัวเองกำเนิดแล้วหาตัวผู้สักตัวหนึ่งแล้วทำอะไรต่อไปยังไม่ได้หยุดนะยังไม่ได้หยุดว่ายเหนื่อยๆหาตัวผู้สักตัวหนึ่งแล้วไงปี้กันปี้กันเสร็จเหนื่อยตายรู้ไหมรู้แต่ต้านทานไม่ได้ท่านนึกภาพไม่ออกนึกภาพพี่ตูนวิ่งจากเบตงเข้ามากรุงเทพเพื่อที่จะไปปี้ใครสักคนหนึ่งไม่ต้องพักให้น้ำเลยนะไปถึงปุ๊บไม่ต้องพักให้น้ำเลยหาใครปี้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 เสร็จเออพี่ตูนตายฝากลูกมีค่าด้วยต้านทานไม่ได้เหมือนกับไอเนี่ยตะกั่วแตนตำข้าวตะกั่วแตนตำข้าวตัวผู้รู้ไหมว่าถ้าไปปี้ตัวเมียปี้เสร็จสมรสหมายตัวเมียก็ต้องหันมาแหวงกัดคอแล้วกินร่างมันเป็นอาหารรู้แต่มันฝืนไม่ได้อุดมเนี่ยนะรู้ว่าต้องแต่งงานไปอยู่กับเพศตรงข้ามทำไมจะไม่รู้ว่าชีวิตกูจะต้องเจอพวกพี่ผู้ชายที่นั่งอยู่พี่ก็เจออยู่มองตาก็เข้าใจนึกออกปะมันรู้แต่มันต้านทานไม่ได้คือยังไงเราก็ต้องกลับคืนสู่ธรรมชาติเพราะผู้หญิงคือธรรมชาติธรรมชาติเป็นธรรมดาที่จะต้องมีภัยที่เขาเรียกว่าแต่มันเป็นภัยธรรมชาติที่เรายินดีให้เกิดขึ้นกับเรานึกออกป่ะฉะนั้นอ่ะไหนๆอุดมกูจะมีคู่ทั้งทีก็ต้องหาปรัชญาที่จะมาครองชีวิตคู่ให้มันอยู่ยาวอยู่ยืดไม่มีใครอยากเลิกแล้วฮะผมก็พยายามวิจัยนะคุยกับคนที่เขาอยู่กันนานๆไปเจอนักท่องเที่ยว2คนเป็นชาวนิวยอร์กบินมาเที่ยวเชียงใหม่มาทุกปีอายุ70กว่าจะ80ละ2คนคบกันมายาวนานมาเชียงใหม่ทุกปีฉลองครบรอบแต่งงานผมถามว่าอะไรอ่ะทำให้ชีวิตคู่มันยืนยาวมาถึงทุกวันนี้ได้อะไรคือเคล็ดลับเขาหันหน้ามามองหน้ากันแล้วตอบพร้อมกันเลยนะ space พื้นที่ว่างครับซึ่งมันไปตรงกับคำกล่าวของกวีชาวเลบานอนคารินยิบรานะฮะกล่าวไว้ว่าวิหารจะดำรงอยู่ได้ต่อเมื่อเสาของวิหารนั้นมันแยกห่างกันมันต้องมีช่องว่างผมยึดตามแนวนี้เลยจริงคือกูแยกก่อนเลยผมสร้างเรือนหอแล้วตอนนี้ผมสร้างไปแล้วนะเรือนหอสร้างไปแล้ว 50% แยกห่างออกมาจากบ้านแม่ประมาณ1เสาไฟฟ้า
ผมเนี่ยเป็นคนอยู่กับแม่อยู่ในพื้นที่เดียวกันอยู่มาตั้งนานแต่ว่าถ้าจะมีเมียต้องแยกเมียออกจากแม่อยู่ติดกันไม่ได้เพราะว่าปัญหาอย่าร้างอันดับแรกๆแม่ผัวลูกสะใภ้ in love อันนี้เรื่องนี้คนที่เข้าใจได้ดีที่สุดคือเมย์พิชนาแม่ผัวลูกสะใภ้ห่างมาเลยแม่ผัวลูกสะใภ้เป็นกันทั้งนั้นน่ะแม่ผัวตอนอยู่กับผัวอยู่กับเราดีรับหลังผัวไปทำงานอยู่กัน2ต่อ2แม่ผัวก็จะเป็นงูพิษชมเราด้วยวาจาจิกเราด้วยหางตาคำเปรียบเปรยให้มึงเจ็บช้ำแล้วมึงฟ้องใครได้ฟ้องใครไม่ได้ผัวกลับมามึงจะฟ้องผัวเหรอนี่ก็ผัวนี่ก็แม่นะกูก็ต้องอยู่บ้านเขามันไม่ได้เป็นไหมยิ่งเฉพาะแม่ผัวที่แบบแม่ผัว stand alone อ่ะคือผัวตายผัวทิ้งว่างจัดชกไม่พอจิกเป็นไก่เลยมึงแล้วเมียผมมาเกิดมาอยู่กับแม่ผมเนี่ยอ่ะแม่ผมความต้องการเยอะมาก13 14 15เนี่ยต้องว่างให้เขาเพราะเขาต้องหาคนไปเป็นเพื่อนขับรถไปโรยแป้งรูปต้นไม้อะไรของเขาเขาต้องการแอสซิสแตนต์นึกออกป่ะมึงไม่ไปอ่ะมีปัญหาละหรือว่าแบบช่วงที่เล่นไพ่ขาขาดเพื่อนเขาป่วยเงี้ยไปดึงเมียผมไปช่วยถ้าเมียผมไม่ชอบการพนันจบเลยเข้ากันไม่ได้เดี๋ยวเลิกกันผมแยกมาปั๊บเรือนหอที่ผมสร้างเนี่ยสร้างไปแล้วนะครับผมสร้างโง่ๆผมออกแบบไม่เป็นอ่ะผมก็ออกแบบเป็นเหมือนตึกแถวอ่ะประมาณ12ห้องตึกแถว12ห้องยาวเลยมันเป็นพื้นที่แปลงยาว12ห้อง12 rooms ทั้งบ้านเนี่ยมีอยู่2ห้อง คือนึกภาพตึกแถวที่ไม่มีผนังเลยผมตีทะลุหมดเลยปุ๊บโลกมี2ห้องห้องริมสุดคือห้องเมียในอนาคตห้องผมอยู่ฝั่งนี้วัดระยะห่างกันแล้ว25เมตรนี่สร้างไปแล้วจริงๆถามว่าทำไมต้องแยกนี่ไงเสาวิหารตั้งห่างกันก่อนเราต้องแยกกันจริงเราต้องแยกจากผู้หญิงให้เด็ดขาดโดยเฉพาะห้องน้ำผู้หญิงไม่อยากมาใช้ห้องน้ำรวมกับเราหรอกครับนี่พูดจริงๆเลยมันจะได้ตัดปัญหาแบบเฮ้ยเวลามึงฉี่มึงยกฝารองโถขึ้นมันจะตายไหมบางทีมันก็ลืมบางทีมันก็ยกแล้วแต่เวลาฉี่มันมีแบบมันชิ่งมันมีลูกชิ่งมันมีกระเด็นกระเซ็นกันได้ก็มาจับผิดตรงขอบนี่ยังมีเป็นหยดเหลืองๆมึงนี่แล้วก็ยิ้มแย่ทะเลาะกันไหนจะรูระบายน้ำขนใครยาวๆไม่ใช่ขนฉันไม่บ้านขนเป็นศอกเนี่ยมันขนใครล่ะมึงทะเลาะกันเรื่องเล็กๆแค่นี้เรื่องเล็กๆแค่นี้เป็นเรื่องได้นะไหนจะพวกกิจกรรมข้อจังหวะต่างๆของผู้หญิงที่เราไม่ต้องเห็นก็ได้นะแต่พอใช้ห้องน้ำด้วยกันมันจะเห็นนึกออกปะเดินเข้าไปเราจะไปแปรงฟันเข้าขี้อยู่มีโถเดียวนึกออกเราขี้เขาจะแปรงมันยังไงแบบเข้าไปอารมณ์ดีๆร้องเพลงตื่นเช้ามาเปิดประตูไปก็พาดขาอยู่โถโกนขนอะไรของเข้าไป okay. ไหนจะงานหัตถกรรมฝีมือที่แบบใส่กางเกงในมาครึ่งนึงมาถึงเนี่ยไงแค่เนี้ยอยู่ท่าเนี้ยแล้วก็ทำงานพับกระดาษโอริกามิอะไรของเขาแบบถามว่ากูต้องรู้ด้วยไหมกูจะไปช่วยดีหรือเปล่าไม่ช่วยก็หาว่าไม่มีน้ำใจบางทีเอางานขึ้นมาทำบนโต๊ะบนโต๊ะเอามาแบมีแปะให้มันเนียนๆกูต้องรู้ไหมแยกกันไปเลยดีกว่ามีดโกนหนวดก็เลิกกันได้อย่างพวกพี่ผู้ชายหนวดเยอะเราก็ผู้ชายเราก็ซื้อมีดกนหนวดดีๆ 5-6 ใบมีดแบบลื่นปลื้ดแล้วก็เสียบวางไว้วันดีคืนดีแม่งก็มีขนประหลาดมาอยู่บนมีดหลังแล้วก็บอกนี่เธอใช้มีดของฉันหรือเปล่าไม่มีครับป้าแล้วนี่ขนอะไร she's like จักรแร้นิดเดียวเองนิดเดียวแม่นี่ไม่ใช่จักรแร้ไอ้งองอเนี่ยคืออะไรขนแข้งไม่ต้องไปเอาไปใช้อันนี้มันที่โกนหนวดแล้วเขาก็ขึ้นมันขนเหมือนกันหรือเปล่าวะมันก็ขนโอเค so that wasn't armpit hair neither leg hair so you know what มันกลายเป็นอย่ามาเยอะมึงอย่ามาเยอะอ่ะกูกลายเป็นคนเยอะกูกลายเป็นคนเยอะแต่เวลาเราไปใช้แปรงสีฟันของเขาซึ่งมันก็วางรวมๆกันอยู่ในแก้วหยิบมาแปรงมึงใช้แปรงกูป่ะนิดหน่อยมันเปียกกูรู้มึงใช้มึงเอาไปเลยกูไม่ใช้ละมึงเอาไปเลยกูซื้อใหม่อะไรวะรังเกียจอ่ะไม่รังเกียจแต่นี่มันเป็นของใช้ส่วนตัวเดี๋ยวแล้วเวลาจูบทำไมจูบได้จูบนั้นมันอีกอารมณ์หนึ่งแต่นี่มันเป็นอารมณ์ส่วนภาพโดยช่างปากมึงอย่าเยอะว่ากูเยอะอีกว่ากูเยอะอีกไหนจะไอ้พวกแบบ
ครีมอย่างเงี้ยถ้าเราใช้ห้องน้ำรวมกับเขาเราจะไม่มีที่อยู่ครีมเขาจะเยอะครีมเขาจะเยอะแล้วพูดแทนได้เลยว่าผู้ชายมันโง่เรื่องครีมครับผมเนี่ยโตมาอายุป่านนี้นะเพิ่งรู้จักครีมอะไรเกาหลีชาวาชูอะไรเนี่ยชาวาชูเพิ่งรู้ว่าแม่งแพงขวดเป็นหมื่นไม่อยากจะเชื่อเลยคือชื่อมึงเหมือนยังกับแบบอาหารปิ้งย่างตามข้างทางที่ว่าชาวาชูมันเป็นหมื่นลาแมรู้จักแต่ไม่เคยซื้อเองอ่ะเป็นหมื่นจริงๆด้วยมึงตอนเขาอยู่กับเราก็แบบว่าดูแลหน้าตัวเองบ้างแบบรูขุมขนนั้นใหญ่ใช้มอยส์เจอไรเซอร์บอกให้ใช้กูก็ใช้ไงพอกูไปใช้มาปุ๊บเขามาเห็นงอครีมกูไปใช้ใช่ไหมมึงอยากตายเหรอมึงรู้ไหมครีมขวดเป็นหมื่นไม่รู้บอกแล้วรู้ได้ยังไงว่าเราใช้มึงดูรอยจ้วงครีมพวกกูเนี่ยขวดเป็นหมื่นเนี่ยกูจะมีไม้อันเล็กๆมีช้อนอันเล็กๆเหมือนไม้จิ้มฟันแล้วค่อยๆตักเหยาะทีละ40บาทมึงจ้วงทีเนี่ยเหมือนลอยตีนควายในปลาโคลนมึงจ้วงยังจะระบีไปซ่อมรถไอ้ฝ้ายเพืองอ่ะด่ากูอีกแต่ผมก็ไม่รู้จริงๆเนี่ยก็เราจ้วงอ่ะครีมก็จ้วงสำหรับผมนะครีมอะไรอ่ะถ้ามันเหนียวๆมันคือมอยส์เจลเซอร์อย่างเดียวผมไม่ได้แยกผมมาปุ๊บอ่ะก็ปาดหน้าไปเหลือจากหน้ากูก็มาคอเหลือจากคอกูก็มือไปกูก็ลามไปสอบมีสอบมาหัวเข่ากูด้านกูก็ทาส้นตีนกูก็นิดหน่อย5,000กว่าบาทจ้วงนะทะเลาะกันถามว่าเธอซื้อไปได้ครีมแพงๆขวดเป็นหมื่นฮะทำไมมันต้องขนาดนี้เขาบอกว่ามึงไม่รู้เรื่องหรอกผู้หญิงอ่ะเป็นเผ่าพันธุ์ที่แบบแพ้ง่ายแพ้ทุกอย่างแพ้ละอองเกสรแพ้แดดแพ้ฝุ่นแพ้พาราเบนในเครื่องสำอางแพ้ผงชูรสแพ้ควันไปว่ายน้ำแพ้น้ำคลอรีนขึ้นเป็นผื่นแดงๆคลอรีนพาไปว่ายน้ำธรรมชาติไปกาญจนบุรีน้ำตกแพ้น้ำตกขึ้นเป็นเม็ดใหญ่กว่าเดิมเวลาไปรีสอร์ทต้องเช็คว่าสระว่ายน้ำนั่นน่ะมันเป็นสระเกลือหรือเปล่ามีสระเกลือถึงได้ใส่ชุดว่ายน้ำไปว่ายน้ำว่ายน้ำบ่อเกลือขึ้นผื่นเยอะกว่าเดิมแพ้น้ำเกลือน้ำเกลือเวลาป่วยพาไปโรงพยาบาลให้น้ำเกลือเข้าเส้นเลือดในตัวมึงทำไมไม่ตายแพ้แม่งหมดแล้วแพ้แม่งทุกอย่างชนะอยู่อย่างเดียวคือกูเนี่ยแหละอาบน้ำเก่งแยกกันไปเลยอาบน้ำเก่งมันแยกไปเลยการรอผู้หญิงอาบน้ำนี่แม่งแบบเสียเวลาไปค่อนชีวิตยิ่งเฉพาะบ้านที่มีอ่างแช่ฉะนั้นผมเป็นคนสร้างผมก็ดีไซน์ก่อนเลยกูไม่มีอ่างกูมีพื้นที่แต่กูไม่มีอ่างเพราะเวลาผู้หญิงเห็นอ่างเขาอยากจะแบบลงไปแช่และคำว่าปรนนิบัติผิวก็จะขึ้นมาแบบปรนนิบัติผิวหน้าเหนื่อยร่างเหนื่อยหน้าเหนื่อยมึงกูได้ยินบ่อยมากเลยเคยเห็นไหมคนวันเสาร์ไม่ทำอะไรนั่งอยู่หน้าคอมแล้วชอบออนไลน์นึกออกไหมแล้วบ่นว่าหน้าเหนื่อยคนเหนื่อยคือหน้าตูคนใจตันหน้าตูเหนื่อยทุกเลยไม่มีมึงมีอย่างเดียวคือแบบว่าเป็นฝักบัวแรงๆฟึดแรงๆเป็นช่องแบบฟาสต์แทร็กไรทูมึงอาบกระซวกเดียวแล้วออกมาจะไปทำอะไรก็ไปทำสระผมเก่งไม่เคยปรากฏผู้หญิงอยู่ได้ด้วยยาสระผมขวดเดียวไม่มีผู้ชายพวกเรานะเราไปพักบ้านเพื่อนหรือรีสอร์ทห่วยดาวเดียวถ้าในห้องนั้นห้องน้ำไม่มีอะไรมีสบู่แบนๆรีบอยู่นะกูยังแงะออกมาฟอกได้แล้วกูมาทำเป็นยาสระผมได้ด้วยกูมีชีวิตดำรงอยู่ได้แต่ผู้หญิงขวดที่1อายะสระผมยาสระผมต้องมีครีมนวดทรีทเมนต์งานหมักก็มีบวกสาหร่ายวารากรรมแม่อะไรของเขาไอ้นั่นไข่ตัวนี้ไอ้นี่มีพาราเบนอันไหนเป็นสารธรรมชาติอันนี้ยี่ห้อนั้นก็ดีไข่อันนี้ไข่กันปุ๊บเริ่มเลี้ยงมาเรื่อยๆเคาน์เตอร์มึงไม่มีทางพอมาไล่ถมๆเยอะๆๆเส้นเป็นชุดครบเซตพร้อมสระเวลาสระไปสระนอกบ้านสระในห้างโดนไป500นะโดน500สระปากซอย150 120บาทอยู่ได้นานเท่าไหร่สระไรอ่ะวันหนึ่งบ
างทีค่อนวันแค่นั้นอ่ะถ้าเผื่อเขาไปแดกหมูกระทะกับเพื่อนกลับมาก็หัวเหม็นหัวเหม็นมาไม่สะผู้หญิงหัวเหม็นอ่ะดูไม่ยากฮะเขาจะดังโงกดังโงกแม่งก็มัดผมคงไม่สะผมอ่ะเราจะเห็นแล้วมีงานโน้นขึ้นมากลับมาบ้านก็บอกจะบอกแล้วว่าหัวเหม็นอย่าดมแล้วมานอนข้างๆไม่จริงอะไรห้ามดมมันกลิ่นแม่งก็จะมามึงก็จะนอนข้างนี่มันสุกี้น้ำจิ้มสุกี้ผมนั่นเนื้อหรือหมูเนี่ยเหมือนนอนกับเด็กเสิร์ฟร้านหมูกระทะเนอะว่าปั้มเสิร์ฟนี่เองสระผมแกงเป่าผมเก่งกว่าเป่าผมหนักมากเคยคิดแบบใครสักคนเวลามึงคิดเครื่องเป่าผมอ่ะมึงทำเหมือนใบพัดเครื่องบินเลยได้ไหมใหญ่ๆเลยแล้วมึงมีเสาอย่างนี้ให้มันเกาะมึงเปิดแล้วแอกไปเลยบุรพรเลื้อยแบบในห้องน้ำแบบห้องน้ำตามห้างที่มันเอามือไปแช่แป๊บเดียวมันแห้งเร็วเนาะทำเลยทำเหมือนตุ่มเป็นบ่อเงี้ยบ่อมันกดหัวไม่ลงแห้งเลยเปือนรอเป่าไปเป่าแปลกมากเวลาเป่าผมชอบคุยกับเราว่างทั้งวันไม่สนทนากับกูแต่เวลาเป่าผมเกิดอยากแบบอยากจะใช้เวลาครอบครัวให้เป็นประโยชน์ทางสารทุกข์สุขดิบเป็นไงบ้างตัวเองอ่ะไปเจอเพื่อนเป็นไงบ้างกูเหนื่อยไหมเขากูไม่ได้ยินก็ได้ตอบโมโหขึ้นหาว่าไม่สนใจถอดปลั๊กเลยแล้วคุยกับกูดีเวลากูลมดีๆเสียบเพลงจะฟังแจ๊สเจิร์ดมาเขาจะเป็นลากสายมาคุยด้วยมาเสียบปั๊บเนี่ยด้วยเอาเลยเป็นไงเหรอฟังเพลงอะไรกูไม่ได้ฟังอะไรทั้งนั้นแหละAlright okay so that is the part 2feel like the entire part was dedicated to his girlfriend and his experience with living with his partner. I didn't know he was 50 years old. He looks good for a 50-year-old, right? He looks a lot younger, to be honest. So yeah, guys, that was the part 2. I can't wait to check out the rest of the parts, but all of them are like 15 minutes long, so it's gonna take a while to do all of them. Let me know down in the comments if I should keep doing them chronologically or if you want me to check out the, you know, if there's a specific episode which is really funny, if I should do that first, let me know down in the comments. And if you're new to my channel, don't forget to hit the subscribe button, guys. And yeah, guys, that's it for this video. Thank you for watching, subscribe, and I'll see you in the next one. Peace.